คนไทยค่ะมาเที่ยวฮ่องกงทั้งทีนะคะเขาบอกว่าถ้าจะให้ครบสูตรนอกจากช้อปปิ้งทานอาหารอร่อยๆเราก็จะต้องไหว้พระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยซึ่งถ้ายังจำกันได้กู๊ดพาไปเที่ยวในวัดมันโหมกแล้วบอกทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามีเวลามีโอกาสจะพาทุกคนเนี่ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทั่วทั้งเกาะฮ่องกงเลยวันนี้ค่ะกู๊ดก็จะพาทุกคนไปไหว้พระกันครั้นจะให้ไปทุกที่ในเกาะฮ่องกงเลยไม่มีเวลาแน่ๆค่ะก็เลยคัดมานะคะที่พูดชื่อปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องร้องอ๋อแล้วก็อยากมารับรองเลยนะคะว่าแผนการเดินทางในวันนี้เนี่ยใครที่มาฮ่องกงอยากมาไหว้พระแต่มีเวลาน้อยเนี่ยจะต้องชื่นชอบแน่นอนนะคะที่วัดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น1ใน3ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฮ่องกงค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนไทยคนจีนคนเอเชียเขาว่าใครมาที่ฮ่องกงก็จะต้องมาที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดหวังต้าเซียนหรือที่คนฮ่องกงเขาเรียกกันเป็นภาษากวางตุ้งนะคะว่าวัดหวองตายเซียนนั่นเองความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปีแล้วล่ะค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าจีหมอยาท่านหนึ่งมาตั้งร้านยาแล้วก็ได้นำเอารูปปั้นของเทพเจ้าที่เขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆชื่อว่าหวังต้าเซียนเนี่ยแหละค่ะมาประดับสำหรับเคารพบูชาในร้านยาด้วยพอคนมาซื้อยาใช่ไหมคะก็จะมากราบไหว้ขอพรขอให้หายจากโรคภัยนั้นๆ นานวันเข้าก็เริ่มมีคนมากราบไหว้กันมากขึ้นจนอยู่ดีๆค่ะร้านยาไฟไหม้หมอจีนท่านนี้ก็เลยเครียดมากตอนกลางคืนฝากว่าถ้าอยากจะให้ธุรกิจขายยากลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมจะต้องสร้างหันเจ้าให้กับเทพเจ้าหวังต้าเซียนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสร้างในจุดที่อยู่ห่างจากร้านขายยาเดิม 3,900 ค่ะซึ่งร้านขายยาเนี่ยอยู่ท่าเรือเกาลูนตรงนู้นเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆ 3,900 ก็จะมาอยู่จุดที่เราอยู่กันตรงนี้ที่ตั้งของวัดหวังต้าเซียนชมตั้งแต่เดินเข้ามาอยากจะบอกเลยว่าวัดที่นี่สวยมากๆใครมานะคะก็ต้องประทับใจแน่เพราะวัดหวังต้าเซียนเนี่ยเขามีการใช้ศิลปะทั้งแบบพุทธผงจื้อเต่าพอรวมๆกันแล้วเราก็จะพบกับความสวยงามที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกันนั่นเองคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนเลยว่าใครเคยมาช่วงตรุษจีนจะรู้เลยว่าไม่ได้บรรยากาศแบบนี้นะคะคนจะแน่นเต็มไปหมดเลยถึงขนาดที่มีคนเคยบอกเอาไว้นะคะว่าคนทั่วทั้งฮ่องกงมาที่ตรงนี้ในช่วงตรุษจีนค่ะที่เป็นแบบนี้อะค่ะมันมีที่มาที่ไปคือเขามีความเชื่อกันว่าใครที่มาที่วัดนี้แล้วมาปักธูปเป็นคนแรกๆในวันตรุษจีนเนี่ยจะโชคดีมีชัยแล้วก็เฮงเฮงตลอดทั้งปีนั่นเองค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมคนไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปกู๊ดเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปดูในจุดสำคัญสำคัญต่างๆค่ะคือพอเราอยู่ในศาลเจ้าปุ๊บเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเอาเผื่อไว้เป็นข้อมูลเผื่อใครอยากจะมาหวังต้าเซียนนะคะเรื่องของการไหว้พระขอพรที่วัดหวังต้าเซียนอย่างแรกเลยค่ะก็คือต้องไปทำบุญก่อนแล้วก็รับธูปมา9ดอกจากนั้นต้องมาไหว้จุดแรกซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเทพหวังต้าเซียนนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะขอเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็ขอให้หายไปให้หมดจากนั้นเราก็จะเดินไปไม่ไกลกันไปไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ช่วยในเรื่องของให้
ให้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูเป็นที่รักใคร่ของทุกคนนะคะแล้วจุดสุดท้ายค่ะทุกคนเดินไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นวิหารแห่งไฟขอในเรื่องของสติปัญญาความเฉลียวฉลาดให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างลุล่วงนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมอันนี้หลายคนไม่รู้กันนะคะว่าเขามีเคล็ดลับในการขอยังไงให้สำเร็จผลมากที่สุดจุดแรกเลยสำคัญที่สุดนั่นก็คือในช่วงของการไหว้การขอพรหวังต้าเซียนเราจะต้องไปยืนที่จุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดอยู่ตรงกลางมีกระถางธูปใหญ่อยู่ด้านหน้าถ้าเรามองลอดไปค่ะเราจะเห็นรูปภาพของหวังต้าเซียนอยู่ชัดเจนมากๆเขาเชื่อกันนะคะว่าการที่เราเนี่ยขอพรแล้วมองไปเนี่ยเห็นหวังต้าเซียนเต็มๆเลยเนี่ยจะทำให้พรของเราเนี่ยสำเร็จผลเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็เลยไม่น่าแปลกนะคะที่คนเนี่ยอยากจะไปขอพรกันตรงนั้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครที่มาวัดหวังต้าเซียนนะคะบอกเลยว่าการขอพรอาจจะใช้เวลาเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะมายืนออกันจุดนั้นอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะค่ะจะขึ้นชื่อในเรื่องของการขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปแล้วยังมีอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมที่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยนิยมมากันมากๆตรงด้านนู้นนะคะเทพเจ้ายุกโหลพูดแบบนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเลยเทพเจ้ายุกโหลถ้ากูพูดว่าเทพเจ้าได้แดงนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องร้องอ๋อเทพเจ้าได้แดงเทพเจ้าขอความรักใช่ไหมนี่คือเทพเจ้าที่คนหนุ่มคนสาวนิยมมาขอความรักกันนั่นเองถ้าเรามองไปนะคะเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยจะมีรูปปั้นสีทองของคุณลุงใจดีอยู่ระหว่างคู่บ่าวสาวแล้วก็เชื่อมกันนะคะด้วยด้ายแดงจำนวนมากค่ะเขาบอกกันว่าคนหนุ่มคนสาวคนอยากมีความรักก็จะมาขอพรกันที่นี่ล่ะค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักหนุ่มสาวความรักของผู้คนในครอบครัวมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงถ้าอยากจะให้ยั่งยืนนั้นก็มาขอที่นี่ได้เหมือนกันค่ะการขอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาจะต้องมีวิธีการวางนิ้วกำนิ้วด้วยนะคะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมตอนนี้กูก็ยังสับสนงงๆอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทำยังไงนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจจะมาขอพรความรักที่นี่จริงๆก็มาดูที่ป้ายนี้ได้เลยค่ะพอลงมาอันนี้ปุ๊บมันจะต้องเอานิ้วใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บยังไงล่ะก็จะต้องเหมือนกันป่ะอ๋อไม่อันนี้ควายอันนี้ควายอันนี้แล้วสุดท้ายจะต้องคีบได้ก็เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็พูดไทยได้มาถามเขาเองนะคะยอมแพ้ค่ะการมาขอพรความรักต่างๆเนี่ยใครต่อใครนะคะเขาก็บอกกันไว้ว่าความรักเนี่ยมันจะมีห่วงเวลามีจังหวะของมันเองถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยบางครั้งการอยู่คนเดียวก็สบายใจกว่านะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะวัดที่2วัดแชกงซึ่งคนไทยนิยมมากันมากๆเลยนะคะจนเขาเรียกกันปิดปากเป็นภาษาไทยว่าวัดกังหันค่ะที่นี่แหละค่ะผู้คนกราบไหว้เป็นเวลาหลายร้อยปีเพราะเขามีเรื่องเล่ามีตำนานกันประมาณ300กว่าปีฮ่องกงเนี่ยจะมีโจรสลัดบุกมาปล้นสะดมเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านเนี่ยได้ยินว่าโจรสลัดกำลังจะบุกมาแล้วทีนี้ทุกคนในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บ
หนีตายไม่คิดชีวิตเลยคุณผู้ชมแต่มีหญิงแม่ลูกอ่อนเก็บสัมภาระข้าวของหนีตายไม่ทันได้มาพบกับชายแก่คนหนึ่งเขาก็ถามว่าแม่นางเจ้ารีบร้อนจะไปไหนหรอแม่ลูกอ่อนคนนั้นตอบกับโจรสลัดกำลังจะมาบุกหมู่บ้านแล้วแล้วก็ชวนชายแก่คนนั้นหนีไปด้วยกันชายแก่บอกว่าแม่นางเจ้ากลับไปที่บ้านแล้วไปพับกังหันให้มากที่สุดติดไว้ให้รอบบ้านแล้วเจ้าจะปลอดภัยปรากฏว่าโจรสลัดที่ทุกคนกลัวกันมากๆว่าจะมาที่หมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนทิศทางค่ะไปที่อื่นแทนพอชาวบ้านกลับมาที่หมู่บ้านอ้าวทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงไม่หนีไปผู้หญิงคนนั้นตอบว่ามีชายแก่ที่ดูใจดีรูปร่างกำยำสูงใหญ่มีหนวดเครายาวให้อยู่ในบ้านแล้วพับกังหันลมไว้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าคุ้นหรือว่าจะเป็นท่านแม่ทัพแชกงที่หลังจากเสียชีวิตก็ได้ขึ้นสวรรค์กลายเป็นเทพคอยปกปักรักษาพวกเราหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านที่นี่ก็เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมาจากศาลเจ้าเล็กๆนานวันเข้ามีผู้คนมาเคารพสักการะมากขึ้นทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นวัดแชกงอย่างนี้นั่นเองจุดแรกเลยนะคะพอเราเข้าวัดมาเนี่ยเหมือนกับวัดจีนทั่วไปก็จะมีจุดนะคะไว้บริการเครื่องเส้นไหว้ค่ะฮัลโหลคุณลิตี้ให้แม่เลยก่อน50นี่ก็ไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยเซ็กของไทยมาเนาะเกตะก่อน50อุ้ยพูดไทยได้ด้วยคุณผู้ชมเขาดูไทยก็ยันเลยเนาะดิยายาชิวครับกุยยักกุยยายาหอกุยมาหอกชมายชมายว้าไทยมายายาโตเหยาก่อนยายาโตเหยาก่อนโอ้ยดูสิคะป้ายภาษาไทยก็มีนะคะคนที่นี่รู้ภาษาไทยด้วยว้ากำละแกเลยเท่าไหร่คะ50นี่ใครที่คิดว่ามาที่นี่นะคุณผู้ชมว่าจะต้องพูดภาษาจีนได้ไม่จำเป็นวัดนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บ50เฮงๆอันนี้ทอน450ทอน450 50 450เขียนชื่อนามสกุลธรรมอธิษฐานขออะไรก็ได้อย่างไม่ต้องแกะเขียนแล้วมีคนจะให้ว่าแล้วประตูรถแข็งสีแดงสีแดงด้วยไหมอ๋อสีแดงใช่ไหมขอบคุณค่ะหลังจากได้รับคำแนะนำเป็นภาษาไทยกันมาแล้วนะคะคุณป้าที่นี่บอกค่ะว่าอันนี้เป็นเครื่องไหว้ของเขาและตรงนั้นนะคะก็จะมีบริการค่ะเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ค่ะไม่มีปากกาทำยังไงอ่ะจุดธูปก่อนจุดธูปก่อนคนไทยอ่ะคนไทยค่ะคนไทยมาเยอะคนไทยมาเยอะเนี่ยเขียนชื่อลำสกุลวันนี้ปีเกิดขอให้เดินทางเลเซ่งเซ็กกองอ่ะขอให้เดินทางแค้วคาดขอให้ร่ำรวยขอให้เงินทองไหลมาแทมาใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเลยกำละแกยาวโหโตชีนะจมมาโตหอยซ้ำอ่ะเสียงกงสนเลยใช่ไหมใช่ล่ะนี่ก็เลยว่าใช้กงต้องว่ากันอ๋อยาวโหโตเออกงผันยาวใช่อ่ะโอ้เก่งมากโอเคเฮงๆรวยๆอันนี้เฮงๆรวยๆทำบุญแล้วแต่เท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคเฮงๆครับสาธุขอบคุณค่ะโอเคสาธุสาธุละตรงนี้รับทุละรับทุโหเล่อะไรเสียหูโต้ของตรงหวาเลยโต้โหเล่อยากเสียกองไทยเหมือนอะไรไหว้ฟ้าดินก่อนไหว้ฟ้าดินตรงกลางหันหูภาษาไทยชัดมากกลัวอะไรเรามีภาษาไทยนำทางเล็กๆ3 3 3
สามแสบตาข้างในแชกง3ดอกโหละตอนนี้ค่ะหลังจากไหว้ประตูไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปด้านในกันไปไหว้ท่านแชกงค่ะเราเห็นคนไทยมากกว่าคนจีนแล้วไหว้ไหว้ยังไงคะไหว้3ครั้งไหว้3ครั้งอธิษฐานหลังจากเราได้ขอพรสักการะท่านแชกงไปแล้วนะคะตามตำรับเลยเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาตีกลองเพื่อเป็นการบอกกล่าวท่านแชกงว่าเรามาขอพรท่านที่นี่แล้วให้ท่านรับฟังนั่นเองค่ะเจ้ากีมีความสุขก็ล่อเขามาวันนี้แขนช่วยทำมูลเท่าไหร่ได้ค่ะทำมูลเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะไม่ให้เลยอ่างเปล่าใส่กระเป๋าตั้งทำมึงมาเท่าไรได้ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อังเปาใส่กระเป๋าตังค์ใส่กระเป๋าตังค์ค่ะขอบคุณค่ะขอพรกับท่านแชกงเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็มีการให้เป็นอั่งเปามาค่ะเขาบอกว่านี่จะเป็นเคล็ดอย่างนึงคือพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เอาใส่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าถือหรือว่าเรื่องของเงินทองๆค่ะเราก็จะเฮงเฮงรวยรวยค่ะสำหรับใครที่มาวัดกังหันนี้ค่ะเขาก็มักจะมาขอพรโชคลาภให้เกิดความสบายใจกันนะคะด้านในเราก็จะเห็นว่ามีกังหันสีทองอยู่เป็นกังหันดั้งเดิมมีทั้งหมดด้วยกัน4ใบด้วยกันใบนึงเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องสุขภาพแข็งแรงอีกใบนึงก็สื่อถึงเรื่องการเดินทางปลอดภัยอีกใบนึงก็เรื่องของโชคลาภการทำงานใบสุดท้ายค่ะสื่อถึงเรื่องของการขอพรสิ่งต่างๆนานาเนี่ยให้สมปรารถนานั่นเองเขามีเคล็ดลับด้วยนะคะหลายคนมาที่นี่เนี่ยก็จะต้องมาหมุนกังหันกันสงสัยไหมคะว่าเราจะต้องหมุนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาสำหรับใครนะคะที่คิดว่าตอนนี้ชีวิตเราดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแฮปปี้เขาจะให้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกาให้พัดเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้าใส่ตัวเราแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีชงหรือว่ามีเคราะห์เขาก็จะให้หมุนกังหันทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานั่นเองเสร็จปุ๊บด้านหลังตรงโน้นก็จะมีบริเวณให้เราเนี่ยได้เข้าไปเสี่ยงเซมซีทำนายโชคชะตากันเรียกได้ว่ามาที่นี่ทุกคนได้รับความสบายใจกลับบ้านไปแน่นอนจากเมื่อกี้นะคะที่ได้ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเครื่องรางตรงนี้มีหลายอย่างมากๆแต่คนไทยนิยมมากที่สุดก็จะเป็นจี้กังหันแบบนี้ค่ะซื้อให้ทั้งกับตัวเองซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็เหมือนกับการนำพาความโชคดีเนี่ยกลับไปฝากผู้คนที่รอคอยอยู่ที่บ้านด้วยกังหันที่เป็นสร้อยเป็นพวงกุญแจเนี่ยจะได้รับความนิยมเยอะสุดค่ะสำหรับใครที่ทำธุรกิจเขาก็จะซื้อเป็นกังหันลมแบบตั้งโต๊ะแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยคุณผู้ชายจะซื้อกันบ่อยเพราะว่าพกใส่กระเป๋าสตางค์ได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเครื่องรางเกี่ยวกับเรื่องของปีชงต่างๆมีปีเซียนะคะช่วยในเรื่องของโชคลาภด้วยนี่ที่หมอยเซียลิตี้ไฮเมเลยก่อนเทยาว120ใช่ไหม120ใช้เปล่า